เรื่องของตัวเลขนะักท่องเที่ยวให้ตามเป้ารวมถึงงบประมาณที่ตั้งใจจะเห็นด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงให้คุณบุญชัยเล่าให้ฟังค่ะคำตอบง่ายๆนะครับเห็นจากตรงนี้เลยก็คือนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนี่แหละครับอยู่ใกล้บ้านเราตรงชายแดนนี่เองข้ามมากอง่ายแล้วก็กําลังในการจับใจใช้สอยเขาก็ดีครับเดี๋ยววันนี้ไปดูแผนกันครับคุณผู้ชมครับหลังจากผ่านช่วงเทศกาลมหาสงกรานไปแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาจำนวนมากตอนนี้ก็กลับไปประเทศพร้อมที่จะทำงานและใช้ชีวิตกันประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงโลซีซอนหรือว่าช่วงที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เยอะนะครับตามที่คาดการณ์กันดังนั้นคงจะต้องคิดกันต่อเพราะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวที่ตั้งเอาไว้ถึง3ล้านล้านบาทเป็นตัวเลขใหญ่และเราตั้งใจจะทําให้ถึงให้ได้ดังนั้นในช่วงโลซีซันก็ต้องพลิกวิธีคิดครับในการไปดึงผู้คนเข้ามาจากแต่ละจุด รวมถึงอัดโปรโมชั่นอัดรายการส่งเสริมการขายและวิธีเล่าเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาคุยกันสำหรับช่วงของโลซีซันกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทำไมต้องเป็นมาเลเซียคุณผู้ชมครับหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวไทยเยอะที่สุดเวลานับเป็นจำนวนการเยี่ยมเยือนนะครับมาเลเซียเป็นหนึ่งในนั้น ข้ามด่านผ่านแดนเข้ามาก็ใช้เวลาไม่นานและที่สำคัญคนมาเลเซียที่จะไปช้อปปิ้งในพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ของหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็จับใจ่ายใช้สอยและทำให้คนมีกำลังซื้อกันมากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการต่างก็ยิ้มกันนะครับถ้าไปดูกันจากกราฟิกแรกนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าตัวเลขการท่องเที่ยวน่าสนใจทีเดียวนะครับจากไตรมาสหนึ่งปี2567ดูจากตัวเลขก่อนปรากฏว่า มาเลเซียมาเที่ยวไทยมีอยู่กี่มากน้อยเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับตอนนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในไตรมาสแรกทะลุ11ล้านคนไปแล้วแต่คงจะต้องไปรอดูแหละครับว่าตัวเลขณสิ้นปีจะไปได้จนถึงเกือบ40ล้านคนอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้ได้หรือไม่นะครับ11ล้านคนไตรมาสแรกรายได้จากการท่องเที่ยวเกือบ545,000ล้านนะครับ ใครมาเที่ยวไทยเยอะที่สุดอันดับหนึ่งครับก็คือนักท่องเที่ยวจากจีนจีนเดิมในช่วงปีที่ผ่านมาปี2566อาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งะครับแต่มาวันนี้กลับมาเป็นเบอร์หนึ่งอีกรอบแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาที่ประเทศไทย20,000คนโดยประมาณด้วยกันครับ ตอนนี้จีนมาเที่ยวสะสมแล้ว2ล้านกว่าคนมาเลเซียเกือบล้าน5นะครับมาเลเซียเป็นอันดับที่2จุดนี้ก็เรียว่ามองว่ามีศักยภาพดึงมาเที่ยวได้ง่ายครับ3คือรัเสเซียครับ เจ็ดแสนกว่าคนหลายท่านที่ไปใช้ชีวิตช่วงสงกรานไปใช้ชีวิตช่วงวันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่พัทยาหรือภูเก็ตก็จะเห็นว่าป้ายห้างร้านต่างๆก็ขึ้นเป็นภาษารัสเซียอยู่เยอะเพื่อที่จะต้อนรับนะักท่องเที่ยวครับเกาหลีใต้หกแสนกว่าคนอินเดียเกือบหกแสนคนนะครับห้าแสนแปดณตอนนี้อินเดียก็ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะเหมือนกันแต่ก่อนจะคิดถึงเรื่องของอินเดียมาเป็นครอบครัวหรือ มาในลักษณะของมาแต่งงานแต่ตอนนี้กลุ่มนะักท่องเที่ยวชาวอินเดียก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นมาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าก็เยอะขึ้นนะครับดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับมุมมองของทางแอตต้านะครับคุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรทางแอตต้ามองแบบนี้พอผ่านช่วงสงกรานไปแล้วประเทศไทยพอเข้าสู่ช่วงโลซีซันสิ่งที่สําคัญที่เป็นมุมมองผู้ประกอบการคือ ทำยังไงถึงจะประครับประคองตัวเลขของนักท่องเที่ยวให้ยังคงเติบโตได้ดีอยู่และก้าวต่อไปได้สิ่งที่สําคัญคือต้องสร้างความต้องการใหม่ๆเพื่อที่จะดึงคนเข้ามาในประเทศให้มากที่สุดโดยเฉพาะช่วงของโลซีซันนะครับเราก็จะเห็นการโปรโมทในช่วงที่ผ่านมาทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่าง วันทำงานหรือว่า w o r k ์คเคชัที่ใช้ในช่วงโควิดสิกก็เยอะนะครับรวมถึงการท่องเที่ยวเมืองรองก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีทีเดียวครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อนะครับ คุณผู้ชมครับจากมุมมองของแอตตามีมุมมองของนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูกเกต็ตความเห็นสําคัญทีเดียวเพราะว่าภูกเก็ตตอนนี้นะครับคึกคักอย่างมากทั้งภาคการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์ก็เติบโตใครๆต่างก็ต้องการจะไปที่ภูกเกต็ตที่ถือว่าเป็นเป้าหมายปลายทางระดับโลกนะครับมุมมองของคุณะเนศนายกสมาคมธุรกิจกท่องเที่ยวจากภูกเกต็ตบอกว่า ในไตรมาสที่2ที่ภูเก็ตนักท่องเที่ยวอาจจะลดลงจากเดิมยอดจองห้องพักในภูเก็ตอยู่ที่ประมาณ90%เยอะนะครับบางโรงแรมที่ฮอตฮิตจริงๆหรือว่าคนเขาไปรีวิวแล้วก็นำเสนอในโลกออนไลน์กันโดยและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีเนี่ยแทบจะไม่มีคิวว่างแต่ตอนนี้ยอดอาจจะหายไป20%สส่วนโรงแรมในเมืองครับอาจจะปรับลดลงมาโรงแรมไหนไม่ติดชายหาดไม่ติดทะเล อาจจะหายไป50-60%ตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าดึงใครมาเที่ยวได้บ้างใครมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตได้ไง่ายที่สุดช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องมีกลยุทธ์ในการดึงเขาเข้ามานะครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับมาฟังมุมมองของหอ,อการค้าไทยบ้างกับคุณวิสิทธิ์ลิมลือชามองเรื่องของการท่องเที่ยว เรื่องนี้น่าสนใจนะครับในมุมของหองการค้าไทยบอกว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีบรรดาผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆต่างก็มาที่ประเทศไทยเช็คอินที่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอื่นๆทําให้สงกรานต์เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกแล้วสร้างเม็ดเงินสะพัดได้มหาศาลนะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญคือวิธีการในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกิจกรรมอื่นๆเรื่องของเมืองรองนะครับเรื่องของการท่องเที่ยว ที่สามารถไปเที่ยวได้ทุกเดือนถ้าลองมองดูกันดีๆนะครับในกลยุทธ์การท่องเที่ยวนับจากนี้เราก็จะเห็นว่าการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ต้องการให้คนเที่ยวได้ทั้งปีมกราคมอาจจะมีเทศกาลปีใหม่ช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มีทั้งวาเลนไทน์มีตรุษจีนแล้วมีนาคมเมษายนเป็นสงกรานะครับ จะต้องมีวิธีในการเล่าเรื่องและดึงคนเข้ามาให้ได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าประเทศเราสิ่งที่สำคัญเลยคือการตลาดประสบการณ์หรือว่า experience marketing ที่ตอนนี้ถือว่าทำได้ดีระดับโลกนะครับ,ข,บขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้แผนในการดึงนักท่องเที่ยวมาเลเซียจากกระทวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับสำหรับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลาเซียที่ตอนนี้ถ้าไปดูเศรษฐกิจบ้านเขารายได้ต่อหัวก็ทําได้ดีนะครับรวมถึงโอกาสในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาก็มีส่วนแรกก็คือกลยุทธ์ตามนโยบาย Ignite Tourism Thailand ก็ล้อไปกับกลยุทธ์สาคัญ Ignite Thailand ของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับต้องการที่ไปจุดประกาย จุดความต้องการจุดโอกาสใหม่ๆให้เกิดขึ้นในภาคการท่องเที่ยวชูจุดขาย5สิ่งที่ต้องทำในประเทศไทยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดยกตัวอย่างแบบนี้ครับอย่างเช่น must eat คือเขาคิดกลยุทธ์ออกมาเป็นชื่อภาษาอังกฤษให้มันดูอินเตอร์นะครับ อาหารไทยต้องรับประทานแน่อาหารไทยคือพลังทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างนึงต้องมาถึงประเทศไทยต้องมารับประทานอาหารไทยหรืออย่างที่2คือมัตซีคหรือว่าการค้นหาเสาะแสวงหาต้องทําให้ได้ในประเทศไทย คือไปดูวัฒนธรรมครับไม่ว่าจะเป็นมาเมืองไทยต้องไปวัดพระแก้วไปที่วัดอรุณรวมถึงไปดูวิถีชีวิตของคนในพื้นถิ่นว่าเป็นอย่างไรเที่ยวเมืองรองก็จะต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นมัสสีก็คือโชว์ตะการตาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในเมืองท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่เราทําได้ดีเยี่ยมก็คือกิจกรรมทางด้านการตลาดต่างๆงานอีเวนต์ในไทยที่ทําได้ดีครับ ตอนนี้ก็จะมีเทศกาลทั้งเทศกาลอาหารทะเลที่สงขลานะครับในพื้นที่ของสมิหลาก็จะมีทั้งร้านอาหารทะเลดนตรีชายหาดมีกิจกรรมเวิร์กช็อปหรือว่าอาจจะเป็นคาร์นิวัลวอล์กอินสตรีทครับจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านพ่วงก,กับคอนเสิร์ตศิลปินที่นักท่องเที่ยวม,มาเลเซียชอบ ไปจัดกันที่สงขลาดังนั้นเขาก็มีแผนที่จะเดินทางมาเพราะว่านอกจากจะมาช้อปปิ้งกินอาหารไทยแล้วก็ดูศิลปินที่เขาชื่นชอบด้วยเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรม Amazing Beach l i f e Festival จัดทั้งกีฬาทางน้ำศิละปะดนตรีการแสดงมโนราสตรีทโชว์นะครับ26-28กรกฎาคมนี้ที่สงขลานอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ศักยภาพอีกนะครับอย่างเช่นจังหวัดระนอง ขออภัยครับจังหวัดระยองที่ภูเก็ตรวมถึงพังงาด้วยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงการส่งเสริมการเดินทางการท่องเที่ยวให้สะดวกมากขึ้นครับดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ฟังแผนเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าเขาจะดึงชาวมาลเลเซียเข้ามาได้อย่างไรทัศนคติของคนมาลเลเซียที่มาไทยเขาก็ดีอยู่แล้วทีนี้นักท่องเที่ยวมาลเลเซียที่มาไทยถ้าไปไล่เรียงกันดูนะครับ1มกราคมจนถึง25เมษายนมาไทยล้านกว่าคนคนมาลเลเซียนักท่องเที่ยวเต,ติบโตขึ้น เกือบ22% 21.61%แล้วยังมีพื้นที่ให้โตอีกมากถ้าเรามีกิจกรรมในการรองรับรวมถึงจุดการท่องเที่ยวต่างๆที่เราปรับเราเตรียมให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคข,ของคนมาเลเซียมากยิ่งขึ้นทั้งอาหารที่อาจจะต้องประกอบให้เหมาะสมให้ถูกต้องตามสุขลักษณะรวมถึงวิถีของคนมาเลเซียและวิถี ความเชื่อทางด้านศาสนามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดูตัวเลขของคนมาเลเซียน่าสนใจโตเยอะโตแรงดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับถ้าขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อน,นี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะเห็นว่าตลาดนักท่องเที่ยวไทยศักยภาพเป็นอย่างไรในปี67นี้5ตลาดระยะใกล้ดึงมาเที่ยวได้ไม่ยากเที่ยวบินตรงก็มีอย่างจีนมาไทยมาเยอะอยู่แล้วอย่างที่พูดเมื่อสักครู่มา2ล้านกว่าคนเบอร์นหนึ่งลองมาด้วยมาเลเซียอินเดียมาไม่ไกลนะครับ เกาหลีบินมาเที่ยวไทยก็เยอะเหมือนกันเขาก็สนใจธรรมชาติทะเลในบ้านเราสปปลาวก็มีศักยภาพครับในการ นำมาเที่ยวที่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้ถ้าคุณผู้ชมไปดูนะครับประเทศเพื่อนบ้านทั้งนั้นเลยครับที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนรวมถึงไปชอปปิ้งในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ชั้นนําของประเทศตลาดที่ฟื้นตัวดีกําลังซื้อเริ่มกลับมาก็จะมีอินโดนีเซียไต้หวนันฟิลิปปินส์นะครับเศรษฐกิจเขาก็ยังขยายตัวดีเกือบ10%นิวซีแลนด์ออสเตรเลียตัวนี้ก็เห็นการฟื้นตัวดี5ตลาดระยะไกล ต้องใช้เวลาเดินทางเวลามาไม่ได้มาแค่วัน2วันแต่เวลามาเขามาเป็นอาทิตย์หรือมาเป็นเดือนนะครับอย่างเช่นรัสเซียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณจักรเยอรมนีก็มาถ่ายเยอะรวมถึงฝรั่งเศสตลาดระยะไกลนี้ก็ต้องไปทําตลาดกันหน่อยนะครับ อย่างล่าสุดที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรัฐบาลไทยก็เพิ่งที่จะไปเปิดตัวในงานการท่องเที่ยวขนาดใหญ่นะครับที่เยอรมนีพาผู้ประกอบการไปเป็นร้อยลายไปจับคู่ทางธุรกิจเพราะว่าเป็นลักษณะของงานแฟร์หรือว่างานแสดงนิทรศการการท่องเที่ยวระดับโลกเพื่อที่จะไปดึงคนเยอรมนีรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมามากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมครับ ตลาดตรงนี้และถ้าไปดูการตลาดที่ฟื้นตัวสูงแล้วมีศักยภาพก็คือฝั่งตะวันออกกลางทั้งซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอิเรตเนเ์แลนด์สเปนและคูเวรตไรายได้ตัวหัวเยอะเพียงแต่ว่าทำยังไงให้คนในประเทศเหล่านี้มองเห็นศักยภาพการมาท่องเที่ยวประเทศไทยโอกาสการท่องเที่ยวที่จะเติบโตยังมีเยอะครับแล้ววันข้างหน้าแนวโน้มการท่องเที่ยวก็อาจจะเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นพอเฉพาะกลุ่มอย่างเช่น ตอนนี้มีผู้ประกอบการไทยหลายคนแล้วนะครับเริ่มที่จะไปจับตลาดผู้สูงอายุในเยอรมนีที่อาจจะมีปัญหาทุพพลภาพหรือพิการด้วยซ้ำไปนะครับแต่ต้องการมาท่องเที่ยวระยะไกลคำถามก็คือเราจะทำยังไงให้ตลอดเส้นทางหรือว่า customer journey ของลูกค้ามันเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ประทับใจประสบการณ์เชิงบวกถ้าทำได้ก็จะสามารถขายทัวร์ในราคาที่แพงและกำไรก็จะดีขึ้นครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ในกราฟิกถัดไปนี้ตลาดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับประเทศไทยคือดําน้ำจุดดําน้ำระดับโลกแม้ในเวทีโลกประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นที่เราติดโผด้วยเวลาพูดถึงอาเซียนคนก็จะนึกถึงไปดําน้ำในพื้นที่ของฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียไทยเราก็สามารถผลักดันเรื่องดําน้ำได้ดีเยี่ยมเหมือนกันปี6 6รายได้พันกว่าล้านและปี67จะโตต่อ 5- 8ครับใครบ้างละ่ะที่ มีรายได้แล้วก็เห็นโอกาสตรงนี้ร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำรายได้เพิ่มขึ้นถึง50%โรงเรียนสอนดำน้ำไปด้วยกันเลยครับ เติบโต25%แล้วก็เรือท่องเที่ยวต่างๆตอนนี้ก็ขยับปรับตัวเพิ่มขึ้น25%ล้อไปตามกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่ต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่มาระยะไกลมาท่องเที่ยวพำนักระยะยาวต้องมาให้หมดแหละครับทั้งชิมอาหารไทยประสบการณ์ต่างๆขี่มอเตอร์ไซค์ดำน้ําก็ต้องมามาให้ครบให้เห็นโลกตอนออกครับดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ในกราฟิกถัดไปนี้เราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งที่มาแรงแล้วก็จับอีกกลุ่มตลาดหนึ่งโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกกลางค่อยความสนใจนะครับก็คือสนามกอล์ฟในไทยปัจจุบันนี้สนามกอล์ฟในไทยเติบโตขึ้นปีละ10%ราคาสนามกอล์ฟเราก็ถูกกว่าเพื่อนบ้านการให้บริการเราก็มีคุณภาพคุณผู้ชมลองไปดูตามสนามบินสุวรณภูมินนะขณะนี้นะครับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวเกาหลีรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกหลายประเทศมาพร้อมถุงกอล์ฟเลยครับมากับครอบครัวมากับพันธมิตรทางธุรกิจ มาตีกอล์ฟที่ประเทศไทยอบรมสัมมานาท่องเที่ยวระยะยาวและสนามกอล์ฟใหญ่ๆใ,ในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในแถบบางนาชานเมืองชนบุรีหรือว่าจุดอื่นๆก็ทำได้ในระดับ world class หรือว่าระดับโลกเช่นเดียวกัน<ๆ>การบริการเราก็ดีดึงคนมาตีกอล์ฟแต่ว่าเวลามาต้องคิดให้ครบนะครับมาสัมมานาด้วยมีกิจกรรมรองรับของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ CEO ที่มาตีกอล์ฟในไทยให้ครบทุกมุมนี่แหละครับคือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่ามาวันนี้นักท่องเที่ยวมาเลเซียมีศักยภาพควรจะดึงให้เข้ามาเที่ยวเยอะขึ้นขณะเดียวกันครับสิ่งที่สำคัญก็คือตลาดอื่นๆเราก็จะต้องไปชวนเขาให้รู้จักประเทศไทยมากิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนไฮซีซันหรือโล s e ซีซันเรายัางเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเป็นคนที่ทําให้ชาวต่างชาติประทับใจและอยากมาเที่ยวได้เสมอนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ c n n ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ